ลุ่มบริษัท The Regent Group เปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว Regent Siam ผลิตบุคลากรคุณภาพสวัสดีค่ะดิฉันฝันจิราดลบรรยาเลิศค่ะคุณกำลังชม i Society ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวรีเจนต์ชะอำค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงและมีหลักสูตรการเรียนการสอนไหนที่น่าสนใจไปติดตามด้านในกันค่ะกลุ่มบริษัท The Regent Group อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากว่า30ปีเตรียมความพร้อมเปิดตัวโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนต์ชะอำสำหรับปีการศึกษา2557ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณอัครพลพฤษวรรณค่ะสวัสดีค่ะขวัญอยากทราบถึงจุดประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะตอบโจทย์ของการขาดแคลนแรงงานบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมเนื่องจากว่าตอนนี้การที่เราเติบโตมากเพราะนั้นต้องการบุคลากรในระดับปฏิบัติการเราเลยสร้างเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะที่จบม.6ได้มีโอกาสทำงานได้อย่างทันทีหลังจากเรียนจบหลักสูตรระยะสั้น9เดือนของเราแล้วนะครับจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการเรียนเพื่อวิชาชีพนะครับก็เป็นเรื่องของสมรรถนะความสามารถในการประกอบการความชำนาญต่างจากการเรียนโดยใช้วิชาการเพราะฉะนั้นของเราจะเน้นการฝึกปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าเด็กที่เรียนกับเราเมื่อจบหลักสูตรแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโรงแรมได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นส่วนบริการส่วนหน้านะครับงานแม่บ้านงานอาหารและเครื่องดื่มแม้กระทั่งการประกอบอาหารก็จบปั๊บก็ทำงานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาฝึกฝนอีกครับโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจนต์ชะอำเน้นการสร้างบุคลากรด้านปฏิบัติการเป็นหลักสูตร9เดือนโดยเป็นการเรียนด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติกับโรงแรมรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในชะอำเป็นเวลา6เดือนและอีก3เดือนจะฝึกงานจริงกับโรงแรมพันธมิตรค่ะในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ขอแสดงความยินดีกับคณะทำงานตรงนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจเนื่องจากว่าในที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวเราเจริญเติบโตค่อนข้างสูงปัญหาของการท่องเที่ยวเป็นปัญหาหลักก็คือการขาดแคลนบุคลากรดังนั้นเนี่ยการที่มีโรงเรียนที่เน้นภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็มีช่วงระยะสั้นเพียง9เดือนเท่านั้นก็น่าจะเป็นการช่วยประทังปัญหาทางด้านการขาดแคลนนักท่องเที่ยวที่เป็นอย่างดีค่ะก็สุดท้ายก็หวังว่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยสามารถมีความยั่งยืนต่อไปค่ะโดยหลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย4หลักสูตรดังนี้หลักสูตรการบริหารส่วนหน้าหลักสูตรการบริหารอาหารและเครื่องดื่มหลักสูตรแม่บ้านโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหารโดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 17 ถึง 26 ปีในเดือนมีนาคม 2557 นี้ค่ะเรียกว่าโรงเรียนนี้นะคะก็มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยค่ะในปัญหาที่ขาดแคลนบุคลากรนะคะเพราะว่างานบริการเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือบุคลากรค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการ i Society นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไป Society กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i Society ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibizchannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/isocietytd ค่ะ